มุมสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเรื่องราวสนุกๆ กับพลอยและพี่ดินสอกันอีกแล้วนะคะเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าค่ะว่าพลอยและพี่ดินสอได้นำเพื่อนๆมารู้จักกับสัญลักษณ์ทางเลขาคณิตอะไรบ้างจุดมีประโยชน์ในการใช้บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆโดยจุดแต่ละจุดจะมีชื่อเรียกเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำครับเส้นตรงเป็นเส้นตรงที่ปลายทั้งสองข้างมีหัวลูกศรเพื่อแสดงว่าเป็นเส้นที่สามารถเขียนต่อไปได้ไม่สิ้นสุดและมีจุดที่ปลายทั้งสองข้างซึ่งมีชื่อของจุดที่เรานำมาเรียกชื่อของเส้นตรงนั้นด้วยรังสีมีลักษณะตรงมีจุดปลายหนึ่งจุดและอีกข้างหนึ่งสามารถต่อออกไปไม่สิ้นสุดเวลาที่เราเรียกชื่อเราจะเรียกจากจุดปลายของรังสีก่อนเสมอส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงมีจุดปลายสองจุดและไม่สามารถต่อออกไปได้อีกและจุดตัดหมายถึงจุดที่เส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงตัดกันหรือพบกันในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ทางเรขาคณิตกันอีกนะครับซึ่งนั่นก็คือมุมนั่นเองครับน้องๆมาดูนี่นะครับพี่ดินสอมีจุดอยู่หนึ่งจุดให้ชื่อว่าจุดกอกพี่ดินสอจะลากเส้นรังสีสองเส้นให้มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันคือจุดกอกนี้นะครับเราจะได้เป็นรังสีกอขอและรังสีกอคอครับและจุดกอกซึ่งเป็นจุดที่ปลายของรังสีสองเส้นมาบรรจบกันจะเรียกจุดกอว่าเป็นจุดยอดมุมและเรียกชื่อมุมนี้ว่ามุมกอกนั่นเองครับเราก็ทราบกันแล้วนะครับว่ารังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันจะทำให้เกิดมุมน้องๆลองมาช่วยพี่ดินสอดูรูปรังสีต่อไปนี้หน่อยนะครับว่ารูปใดบ้างเป็นมุมและรูปใดบ้างที่ไม่เป็นมุมตอบกันได้ไหมเอ่ยเรามาฟังเฉลยกันครับรูปที่เป็นมุมคือรูปที่สองและรูปที่สี่ครับเพราะรังสีสองเส้นมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันซึ่งรูปที่สองมีจุดจอเป็นจุดยอดมุมรูปที่สี่มีจุดชอเป็นจุดยอดมุมส่วนรูปที่1และรูปที่3ไม่เป็นมุมเพราะจุดปลายของรังสีทั้ง2เส้นไม่เป็นจุดเดียวกันครับเรามาสร้างมุม B กันบ้างนะครับพี่ดินสอให้จุด1จุดชื่อว่าจุด B พี่ดินสอจะลากเส้นรังสี2เส้นให้มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันคือจุด B แบบนี้นะครับเราจะได้เป็นรังสี BA และรังสี BC ครับเท่านี้เราก็จะได้มุมที่มีจุด B เป็นจุดยอดมุมซึ่งเรียกว่ามุม B ครับต่อกันอีกสักมุมนะครับน้องๆคราวนี้เราจะสร้างมุมนอกันพี่ดินสอเขียนจุด1จุดให้ชื่อว่าจุดนอพี่ดินสอจะลากเส้นรังสี2เส้นให้มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันคือจุดนอเราจะได้เป็นรังสีนอวอและรังสีนอลอครับเท่านี้เราก็จะได้มุมที่มีจุดนอเป็นจุดยอดมุมซึ่งเรียกว่ามุมนอครับชื่อของมุมจะเรียกตามชื่อจุดที่เป็นจุดปลายของรังสีที่มาบรรจบกันนั่นเองครับเช่นมุมจอมุมชอมุมรอครับและมุมจอก็จะมีสัญลักษณ์แทนมุมจอแบบนี้ครับส่วนนี้ก็สัญลักษณ์แทนมุมชอและมุมรอครับน้องๆลองไปฝึกบอกชื่อมุมกันดีกว่าครับช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆดูรูปภาพและบอกชื่อจุดยอดมุมให้ถูกต้องค่ะว้าว
ดูภาพและเลือกจุดยอดมุมให้ถูกต้องดูภาพและเลือกจุดยอดมุมให้ถูกต้องดูภาพและเลือกรังสีที่ทำให้เกิดมุมให้ถูกต้องดูภาพและเลือกรังสีที่ทำให้เกิดมุมให้ถูกต้องเป็นยังไงบ้างครับน้องๆรู้จักมุมและสัญลักษณ์แทนมุมกันแล้วใช่ไหมเอ่ยอย่าลืมทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้องๆสวัสดีครับ